ทายาทตัวจริงของคุณแม่เบนเพิ่งคลอดไปเมื่อวานแต่สำหรับฉากนี้ในละครทายาทอสูรสาวเบนหรือว่าคุณยายวรนาต้องทำพิธีคายตะขาบให้กับวรินทร์หลานสาวเพื่อสืบทอดการเป็นทายาทอสูรคนต่อไปซึ่งซีนนี้นักแสดงต่างใช้อินเนอร์และสมาธิในการรับส่งอารมณ์เป็นอย่างมากแถมยังต้องจินตนาการถึงเจ้าตะขาบหลายขาที่กำลังคลืบคลานออกมาจากปากโอ้โหไม่ง่ายจริงๆเลยนะคะเนี่ยเหล่าสาวกคุณยายวรนาถก็ต้องมาลุ้นกันว่าพิธีกรรมในครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ในทายาทอสูรค่ะพยายามค่ะในเรื่องก็พยายามหลายครั้งมีแบบอุปสรรคอะไรตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นคืนสำคัญที่คิดว่าจะสำเร็จแน่นอนก็ถ้าเปลี่ยนก็คืออสูรเนี่ยก็เป็นทายาทแต่ว่าไม่รู้ว่าเล่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงเหมือนกันค่ะต้องรอดูก็จริงๆสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะก็น่าจะมีอะไรที่แตกต่างจาก2เวอร์ชันที่เคยทำมาแน่นอนฝากติดตามพยาธิสูรเวอร์ชันนี้ด้วยค่ะ